อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูกายฮารุนะฮะจับลูกนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับเก็บเศษขยะขายกลางแดดร้อนนะฮะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่น่ารักและอบอุ่นมากๆนะสำหรับครอบครัวของกายรัชานนท์กับฮารุสุประกอบกับอีก3ยอดกุมารนะครับน้องคีรินน้องไนราและน้องเอเดนนะฮะซึ่งพ่อกายและแม่ฮารุนะครับมักจะได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตเสมอว่าเลี้ยงลูกได้ดีมากนะครับอีกทั้งยังมีแฟนคลับหลายคนติดตามเพราะชื่นชอบในการเลี้ยงลูกของบ้านนี้นะครับล่าสุดพ่อกายและแม่ฮารุนะฮะได้พาลูกทั้ง3คนนะครับไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตถึงความยากลำบากในการหาเงินแต่ละบาทด้วยการพาขับรถซาเล้งไปเก็บขยะเพื่อเอาไปขายซึ่งพ่อกายเป็นคนขับส่วนแม่ฮารุกับลูกๆทั้ง3นะครับนั่งบนซาเล้งเด็กๆรู้สึกตื่นเต้นกับการเก็บขยะครั้งแรกเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยฮารุได้โพสต์ภาพ3ยอดกุมารนั่งบนรถซาเล้งนะครับแล้วก็ถือถุงปุ๋ยขับไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเก็บขวดน้ำเอาไปขายนะฮะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าอย่าหวังเพียงผลกำไรจากสิ่งที่ทำแต่ให้การลงมือทำเป็นกำไรของชีวิตวันนี้มีคลิปมาฝากเราไปดูความน่ารักของครอบครัวนี้กันเลยนะครับนะฮะเราก็กำลังจะไปทำภารกิจเก็บขยะได้เรากำลังจะไปทำอะไรกันไปอะไรขายขายอะไรขายกระดาษรีไซเคิลไปเก็บขยะขายกันนู้นบ๊ายบายโดยเด็กๆทั้ง3คนนะครับรู้สึกตื่นเต้นและก็สนุกไปกับประสบการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างมากลงมือช่วยกันคนละนิดทั้งขวดน้ำนะฮะทั้งลังกระดาษนะครับโดยไม่งองแงเลยซึ่งทุกคนที่ติดตามนะครับต่างเข้ามาชื่นชมในวิธีการเลี้ยงลูกนะครับของพ่อกายและแม่ฮารุและเอ็นดูในความน่ารักของเด็กๆทั้ง3คนด้วยนะฮะขอขอบคุณคลิปน่ารักนะครับจาก IG ฮารุสุประกอบและข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ